ครับวันนี้ผมมีของเก่าญี่ปุ่นมาฝากท่านตามไปดูสิครับระหว่างของญี่ปุ่นกับของไทยมันต่างกันอย่างไรสิ่งที่อันนี้เป็นตัวดูดมูเล่ดูแล้วเป็นของเก่านะและชิ้นต่อไปก็ใช่เช่นกันหมุนเข้าไปในมูเล่ของมอเตอร์ไซค์แล้วก็ดึงออกมาคาดว่าชิ้นต่อไปลักษณะคล้ายกับค้อนหงอนถ้าบ้านเราเขาจะใช้ค้อนหงอนมาฮัตตาโปแต่ตัวนี้เป็นเหล็กทั้งแท่งตีด้านหัวแล้วก็ด้านข้างเอามาฮัตตาโปโดยใช้เหล็กสี่เหลี่ยมตันธรรมดานี่แหละครับเอาไว้ใช้ประโยชน์แทนค้อนถือว่าประเทศญี่ปุ่นเขาใช้ของแบบประหยัดแล้วก็ต่อไปเป็นเครื่องแกะสลักด้ามไม้ส่วนใหญ่ทางญี่ปุ่นก็ใช้ไม้เป็นหลักและชิ้นต่อไปก็เช่นกันเป็นแกะสลักเป็นร่องแกะตามรูปแบบที่ต้องการอันนี้จะเห็นบ่อยๆแต่ยังไม่ทราบว่าของมาจากญี่ปุ่นและชิ้นต่อไปเป็นเหล็กปลายแหลมไว้แกะร่องแกะร่องเป็นด้ามไม้ด้ามค่อนข้างยาวหน่อยครับและต่อไปเป็นไขควงไขควงบ้านเราแบบบ้านเรานั่นแหละแต่ทำด้วยด้ามไม้ด้ามยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่เลยอันนี้ก็เก่าจริงเราไปหาไขควงตามร้านทั่วไปนะคงหาไม่เจอหรอกเพราะมีแต่ด้ามกลมหรือออกมาในรูปแบบที่ทันสมัยไปแล้วอันนี้ยังเป็นด้ามไม้สี่เหลี่ยมอยู่ถือว่าหาชมได้ยากแล้วยิ่งตัวนี้ไขควงเหมือนกันใช้จนแตกจนขาดเอาเหล็กมามัดม้วนกลมๆเข้าไปแล้วเพื่อให้แข็งแรงเอาตะปูตอกตูดเข้าไปทำให้ไขควงด้ามไขควงมันแข็งแรงใช้ได้นานขึ้นนี่ก็เช่นกันในรูปแบบต่างๆเก่ามากเลยใช้คุ้มบ้านเถอะเก่งมากเก่งมากอันนี้ก็ใช้จนจะเป็นรอยสึกกร่อนไปเยอะเลยและชิ้นต่อไปอันนี้นึกไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรใช้ทำอะไรแต่รู้ว่าเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันไม่ได้รอยเชื่อมรอยต่อเป็นเหล็กกลมรับปลายแหลมแล้วก็ด้านหลังตีให้แบนแล้วก็ม้วนกลับมาท่านผู้ชมถ้าท่านรู้จักก็ช่วยบอกด้วยว่าเป็นตัวอะไรผมยังข้องใจอยู่อันนี้เป็นกรรไกรใช้เหล็กเหนียวมาตีแล้วก็เจาะรูร้อยน็อตอันนี้ก็เหล็กป้องอ้อยทั่วไปเอามาตีเป็นเหล็กสกัดดูสิใช้กันหัวเป็นรอยเยอะแยะเลย
ชิ้นต่อไปครับค้อนค้อนเนี่ยเด็ดผมคิดว่าขอชื่นชมจริงในการทำค้อนนะค้อนใช้เหล็กเหนียวทั่วไปนี่แหละเจาะรูให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ยัดไม้เข้าไปเป็นด้ามดูสิครับทำเป็นค้อนแล้วเอามาใช้ได้จริงๆแล้วก็วิธีไม่ให้หลุดในการใส่ด้ามค้อนก็เอาตะปูยิงด้านหัว1ตัวทำให้ไม้ที่เข้าไปอัดแน่นจะใช้ได้นานนี่ถือว่าทางญี่ปุ่นก็ประหยัดกันจริงๆครับนี่เป็นไว้ตักวัตถุต่างๆที่เป็นอาจจะเป็นตักเป็นช่วยแต่ไอตักอะไรก็ว่ากันไปนี่เป็นแปรงแปรงทำความสะอาดแต่ด้านยาวทำด้วยไม้เช่นกันแต่แปรงเป็นรู้สึกเป็นพลาสติกอันนี้ก็เป็นเลื่อยเลื่อยไม้ด้ามโค้งในรูปแบบต่างๆอันนี้ก็ค่อนข้างแปลกเป็นเลื่อยอันเดียวกันแต่อีกด้านหนึ่งหยาบอีกด้านหนึ่งละเอียดใช้ประโยชน์ได้คุ้มเลยนี่ก็ตะไบไม่ใช่ตัวที่เป็นเลื่อยตัดกิ่งไม้เช่นกันและชิ้นต่อไปก็เป็นเลื่อยอีโต้เลื่อยนี้น่ะยังคมมากเลยยังตัดเหล็กได้ที่สำคัญเลื่อยอันนี้น่ะความคิดผมน่ะตัวเลื่อยไม่มีค่าเท่าไหร่แต่ดูด้ามแล้วสุดยอดด้ามสวยจริงๆทำด้วยไม้เนื้อแข็งซะด้วยราคาด้ามเนี่ยจะมากกว่าราคาตัวเลื่อยนะและชิ้นต่อไปเป็นแม่แรงยังใช้ได้อยู่เลยแม่แรงยังขาดด้ามอย่างเดียวแค่เอาเหล็กโค้งๆเข้าไปหมุนแล้วก็จะใช้ได้แม่แรงน่าจะประมาณสัก2ตันนะโดยประมาณอันนี้ก็เช่นกันเป็นแม่แรงยังอยู่ในสภาพใช้ได้ดีท่านเชื่อไหมทั้งหมดนี้ราคา500บาทคุ้มจริงๆสุดยอดผมว่าแค่แม่แรงตัวเดียว500บาทก็คุ้มอยู่แล้วแต่นี้ทั้งหมด32ชิ้นและจะไม่คิดว่าคุ้มค่าได้อย่างไรครับไปซื้อมาจากร้านขายของเก่าญี่ปุ่นมีอยู่3ร้านอยู่ใกล้กับแยกลำกะโหลกถนนพระยาสุเรนกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2560ที่ผ่านมานี่เองครับ